各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคกับสินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีนของคนจีนทั่วโลกนะครับนะคนจีนทั่วโลกในช่วงตรุษจีนนี้เราก็จะมีการทักทายกันด้วยภาษาจีนกลางทั่วโลกเขาเรียกว่าซินเหนียนไขว้เล่อกงสีฟ้าฉายนะซินเหนียนไขว้เล่อกงสีฟ้าฉายแต่คนแต้จิ๋วเขาเรียกบอกว่ากิงนี้ตัวถังซิงเจียอยู่อีซิงนี้ตัวถังนี่คือคำของคนแต้จิ๋วนะส่วนใหญ่คนแต้จิ๋วเขาจะอยู่ในประเทศไทยเยอะนะครับนะแต่คนจีนทั่วโลกสมัยนี้เขาจะใช้คำจีนทั่วโลกกันแล้วนะที่บอกว่าซินเหนียนไขว้เล่อกงสีฟ้าฉายก็หมายว่าสวัสดีในวันช่วงเทศกาลตรุษจีนนะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีๆเป็นปีที่เฮงๆนะครับนะทีนี้เราก็การดูคลิป YouTube อ่ะซินแสอูก็เชื่อว่าพวกเราก็ดู YouTube เพื่ออะไรครับอันดับที่1เพื่อหาสาระหาความรู้หาสิ่งที่ตรงกับใจของท่านนะในแต่ละช่วงก็โดยภาพรวมก็คือว่าจะหาความรู้หาสาระหาประโยชน์อะไรต่างๆตัวของซินแสอูก็จะพยายามนะนำสาระนำความรู้ต่างๆนำมามอบให้นะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นคลิปของการพยากรณ์นะเรียกว่าวิเคราะห์ตัวเลขเลขเด็ดของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะซึ่งก็ได้รับใช้แฟนๆ FC ของM Media Channel Asia มาหลากหลายปีคิดไปคิดมานับไปนับมาก็เข้าสู่ปีที่7จะเข้าสู่เหยียบเข้าสู่ปีที่8เข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับนะทีนี้เราก็จะมาในมือถือของท่านก็จะเห็นมหาเทพนะครับนะมหาเทพแห่งศาสตร์ดวงจีนและทิศทางฮวงจุ้ยนะครับมหาเทพนี้ก็เป็นเรื่องของราวของคำว่าเซียนนะเซียนก็คือว่าเซียนที่จุติ นะนำมาเกิดมาเป็นกายหยาบนะเป็นกายที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขมีกระดูกมีเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะเพียงแต่ว่ามีญาณทิพย์ที่จุติมาจากพบเซียนนะครับนะนำความรู้เรื่องราวต่างๆของคำว่าดวงชะตาอะไรต่างๆนะแล้วก็นำระบบการคิดการคำนวณต่างๆรวมทั้งคำว่า12นักษัตริย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นคำว่า12นักษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลนะครับต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องราวของอิงกับคำว่าศาสตร์การพยากรณ์นะปีไหนดีปีไหนไม่ดีปีไหนชงนะปีไหนชงแล้วเฮงปีไหนชงแล้วไม่มีปัญหาอะไรปีไหนที่เรียกว่าดวงชะตาเปิดมันก็จะอยู่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของคำว่าการดูดวงจีนนะครับก็คือการพยากรณ์ดวงจีนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นยังรวมไปถึงอะไรครับก็เรื่องราวของฮวงจุ้ยนะการหาฤกษ์ยามต่างๆนะซึ่งซินแสอูก็ได้ทำอาชีพนี้มายาวนานนะครับนะ20กว่าปีนะ20กว่าปีเลยนะเพราะฉะนั้นเราพบกันในวันนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งท่านลองคิดดูว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะก็ขออนุญาตขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะว่าตัวของซินแสอูเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับการรับใช้ดูดวงเปิดเผยความลับโครงสร้างดวงชะตาเกิดของท่านนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะแล้วก็รับดูฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรนะอันนี้เป็นงานหลักๆ วันนี้ท่านอาจจะคิดว่ามองผ่านไปแต่ไม่เป็นไรวันใดก็ตามที่ท่านก็ดีคู่ครองของท่านก็ดีครอบครัวของท่านก็ดีบุตรหลานของท่านก็ดีหากแม้นว่าต้องการอยากจะใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับทั้งเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับนะก็สามารถใช้บริการของซินแสอูได้นะแล้วก็ช่วงนี้นะก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบว่ามีข่าวดีมาบอกว่าตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะพิเศษจริงๆจาก 1,000 บาทเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะจาก 1,000 บาทเหลือเพียงแค่600บาทนะครับนำมารับใช้ท่านนะอยากจะ
นำของดีๆมามอบให้ท่านได้รับรู้ต่างๆนะครับนะจะได้เป็นประโยชน์กับท่านนะรับรองว่าเป็นประโยชน์กับท่านเรียกว่าท่านจะต้องตกใจแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเข้าสู่การเรื่องราวเลยครับว่าในงวดของที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2567นะก็ปรากฏว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะถล่มทลายเลยนะข้างบนออก063นะมี8ไหมไม่มีข้างล่างล่ะออก09มี8ไหมไม่มีนะครับนะก็รวมถึงตัวของซินแสอูด้วยนะก็วันนั้นก็เป็นวันมะแม่เราก็ให้เบอร์8และให้เบอร์2ไปด้วยเพราะ2เป็นตัวเรียกว่ามาปะทะเรียกว่าตัวชงนะแต่ก็ภาษาจีนมีอยู่คำหนึ่งว่ามนุษย์อ่ะนะคิดค้นสร้างเมืองมาเป็นร้อยปีฟ้าดินอ่ะนะถ้าว่าจะพลิกฝ่ามือนะมันก็สามารถลบล้างได้หมดเกลี้ยงเช่นกันนะครับนะก็เป็นประวัติการที่ว่าในงวดของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567อ่ะนะสลากกินแบ่งรัฐบาลบางครั้งบางคราวพูดตรงๆเหมือนกับตลกมากเลยอ่ะทั้งที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมามากมายถึง100ล้านฉบับนะมีเงินจะซื้อเลข8หน้า8หลังหาซื้อไม่ได้เลยอ่ะถ้ามีหาซื้อได้ก็ประทานโทษมันไม่ใช่101มันไม่ใช่120มันวิ่งไปถึง150บาทเอามั้ยนะ150บาทเอามั้ยนะก็เป็นเรื่องราวที่ว่าจริงๆเป็นเรื่องราวที่ว่าพวกผมก็อยากจะจริงๆคณาจารย์ในเมืองไทยทั่วฟ้าเมืองไทยก็แกร่งแก่งแข็งแข็งกันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็จะสู้ฟ้าลิขิตไม่ได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรทีนี้แล้วก็ในมือถือของท่านที่เห็นอยู่นะก็มีเบอร์1เบอร์2210เบอร์9824นะครับนะนั่นก็คือของเลขไส้ในปฏิทินจีนนะครับเลขไส้ในปฏิทินจีนของวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนะฝากรอยเรียกว่าชำรุดสุดสมเยอะแยะเลยอ่ะนะบางคนก็แบบว่าซื้อไปเยอะอะไรต่างๆไม่มีเลขทุ่มกับเลข8ไปเยอะแต่เจ้ามือจริงๆเขาก็ไม่รับอยู่แล้วด้วยนะครับนะ นะครับนะก็ปรากฏว่าจริงๆแต่อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอูก็เลขที่ให้ไปอ่ะนะครับนะก็มีให้เบอร์0มีให้เบอร์6นะแต่ไม่ได้ให้เบอร์3นะ88ให้3ออก4ให้4ออก3ให้6ออก9แต่ว่าเรื่อง6กับ9เนี่ยบอกจนปากเปื่อยปากฉีกแล้วว่าให้6อ่ะ6ก็คือ9 9ก็คือ6นะครับนะ6ก็คือ9 9ก็คือ6นะครับนะแต่จริงๆอ่ะเรื่องดาวยุค9เนี่ยช่วงนี้มาแรงมาก0990อะไรต่างๆเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าโลกของเราเข้าสู่ดาวยุคที่9แล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เลยมันมาแล้วอ่ะนะครับนะทีนี้มาดูกันแล้วครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเจาะลึกเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนในงวดของวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567นะครับนะ16กุมภาพันธ์2567เลขไส้ในนะครับอันเนี้ยนะอยากให้ท่านแคปขึ้นมาได้เลยนะเลขบนนะเลขบนนะมีเบอร์1731นะ1731นะเลขล่างนะครับนะเขียนไว้ชัดเจนเลยเลขล่างนะเบอร์9 1135นะภาษาจีนกลางอ่านไม่ออกไม่ใช่สำคัญนะท่านไม่มีความผิดนะครับนะท่านก็ไม่ต้องงงเพราะว่าได้แปลงเลขอาราบิกมาให้ท่านอย่างเรียบร้อยๆแล้ว1731นะข้างบนนะข้างล่าง91135เมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านจะแทนเลขอะไรครับแล้วท่านจะซื้อเลขอะไรครับนะเรามาดูกันแล้วกันนะครับนะเราก็มาอันดับต่อไปสำหรับเลขน้อยๆนะครับนะซินแสอูก็มาทำหน้าที่มาปรุงตัวเลขให้กับท่านนะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้กับท่านว่า4เลขนะครับนะ4เลขเลขน้อยนะครับนะ4เลขดังน้อยๆของงวดวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567อ่ะที่ซินแสอูคิดกับใจของท่านคิดต
รงใจกันหรือเปล่านะที่ปรากฏเห็นอยู่ในช่องเนี่ยมีอยู่4ตัวเบอร์7เบอร์3เบอร์8และเบอร์5นะ7 3 8 5เราก็มาผสมกันนะก็เลขน้อยๆมันก็ได้น้อยน้อยจริงๆอ่ะนะเบอร์7 3 7 8 7 5 3 8 3 5แล้วก็8 5นะครับนะก็ท่านลองแคปขึ้นมานะครับนะอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะก็เป็นการคัดกรองอ่ะนะคัดกรองแบบหัวกะทินะครับนะก็ออกมาให้นะทีนี้ไปต่อแล้วนะครับนะมือถือของท่านก็จะโชว์เลข6เลขนักษัตรนะ6เลขนักษัตรที่จะเชิญเข้ามานะให้โชคให้ลาบในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567อ่ะนะ6เลขนักษัตรนะคือหมายความว่านักษัตรทั้งหมดมีอยู่12นักษัตรเราจะนำมาแค่50% นำมาแค่ครึ่งเดียวนำมาแค่6เลขนักษัตร6เลขนักษัตรก็จะบังเอิญได้อยู่6ช่องก็คือ6ตัวนั่นเองนะนะครับนะเบอร์7เบอร์3เบอร์8เบอร์5 6 4นะเบอร์7มาจากไหนนะเบอร์7เนี่ยเรียนให้ท่านทราบว่าราศีฟ้าก็เป็นทองแก่นะเดี๋ยวพูดไปจีนไปแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องอีกนะก็เอาเป็นว่าเบอร์7เนี่ยนะเป็นเรื่องราวของคำว่าไตรภาคีนะไตรภาคีเพราะว่าวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันนั้นเป็นวันจอและเดือนนี้เป็นเดือนขานนะก็คือเรียกว่าพาหนะ4ตัวนะครับนะเรียกว่า4ขาสินะพาหะ4ตัวนะมีอยู่เลข4ตัวที่เป็นสัตว์ที่มีขาอยู่4ขานั่นเองนะมีเสือนะวันเดือนนี้เข้าสู่เดือนขานแล้วนะเสือมีขา4ขามะแล้วก็จอก็มีก็คือสุนัขนะจอก็คือสุนัขก็มีอยู่4ขานะมะเมียก็คือม้านะครับนะอันเนี้ยเป็นไตรภาคีมะเมียคือตัวแทนด้วยเลขเบอร์7ครับนะถามว่าเบอร์7มาได้ไงนี่แหละครับคือตัวที่ขายปริศนามันนะเพราะฉะนั้นเบอร์7อ่ะผมก็เชื่อว่ามาแรงนะตอนอันดับต่อไปล่ะเบอร์3เพราะว่า3เนี่ยมันเป็นเจ้าของเดือนแต่ว่าปรากฏว่า3เนี่ยงวดที่แล้วนะซึ่งยังไม่ได้ถึงเดือนขานแท้จริงเลยเป็นเดือนฉลูอะแต่ว่าขานก็ชิงออกมาก่อนเบอร์3นะที่063อ่ะนะนะแต่อย่างไรก็ตามซินแซอูก็ยังคงให้เลขเบอร์3นี้อยู่นะและเบอร์8มาจากไหนเบอร์8เขาเรียกว่าเป็นคลังทรัพย์นะภาษาจีนแต้จิ๋วเขาเรียกว่าเป็นไฉ่ข่อนะเป็นหีบสมบัตินะประจำวันนะครับนะแทนท่าด้วยเบอร์8ก็คือตัวแทนด้วยมะแม่นั่นเองนะครับนะเบอร์5ล่ะเบอร์5เป็นตัวปะทะนะครับเบอร์5เป็นตัวแทนของมะโรงนะมาปะทะกับอะไรมาปะทะกับวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะเพื่อที่จะเปิดหีบสมบัตินะเบอร์5ก็เปรียบเป็นกุญแจนะเบอร์11ก็คือจอนั่นเองจอก็คือสุนัขนะจอกับมะโรงมันคู่ปะทะกันมันเป็นคู่ชงกันนะครับนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีมะโรงด้วยนะก็ชงปะทะกับจอด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าคนที่เกิดปีจอนะอย่าลืมนะไปแก้ปีชงนะครับคนปีมะโรงด้วยก็เช่นกันนะครับนะแล้วก็อันดับต่อไปเบอร์6ล่ะเบอร์6เนี่ยก็เป็นพาหะนะครับนะเป็นพาหะเบอร์6ก็เป็นตัวแทนของมะเสงแล้วมะเสงมาจากไหนล่ะครับก็ในช่องเนี้ยนะมันมีขานด้วยแล้วก็มีวอกอยู่ด้วยวอกก็คือเบอร์9มันก็จะหนีบอยู่ตัวนึงเอาไว้ก็คือหนีบตัวเบอร์6ก็เรียกว่ามะเสงนะครับนะสินแสก็เอามะเสงมาใส่นะและเบอร์4ก็เบอร์4เป็นสมพงกับวันจอวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567เป็นวันจอจอสมพงกับกระต่ายก็คือเถาะนั่นเองงั้นเถาะ1ชวด2ฉลู3ขาน4เถาะเพราะฉะนั้นเถาะก็เลยมานะครับนะก็มาผสมกันอย่างนี้นะครับนะท่านลองแคปขึ้นมาไปเลยเร็วๆนะ2ตัวได้อะไรบ้างนะเลขผสมกัน2ตัวนะครับนะก็มีเบอร์7 3 7 8 7 5 7 67 4 3 8 3 5 3 6 3 4
85 86 89 84 56 54และ64นะครับนะก็ยังไงๆก็ฝากแฟนๆ FC ที่เคารพรักอ่ะนะท่านผู้ชมก็แคปขึ้นมานะว่ามาพิจารณาดูว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็มาจากหลักการและวิชาการล้วนๆนะครับนะก็ฝากไว้ละกันนะครับนะแล้วก็แต่โดยผ่านที่ผ่านมาก็เรียกว่าเข้ามาก็เรียกว่าโอกาสที่จะทำให้ท่านเสียหายเนี่ยน้อยมากๆนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็เรียกว่าวิชาดวงจีนเนี่ยเรียกว่าให้โชคให้ลาภได้ดีนะมีความแม่นมากเขาบอกว่าเลขปฏิทินจีนให้โชคให้ลาภแม่นนะครับนะวันนี้เราก็นำมาเปิดเผยแบบว่าให้ท่านได้รับรู้ได้รับฟังด้วยนะครับนะทีนี้อันดับต่อไปก็มีแฟนๆนะเป็นเรื่องราวประชาสัมพันธ์ของซินแสอูเล็กๆน้อยๆนะว่าหลายๆท่านก็แฟน FC ก็มีทั่วฟ้าเลยนะครับเหนือใต้ออกตกอะไรต่างๆมีไปหมดเลยนะบางคนก็สนใจอยากจะชอบมากนะแต่ว่าคลิป YouTube อาจจะไม่กล้าบอกว่าปิดกั้นนะแต่ว่าทำไมแฟน FC หลายๆท่านก็สามัคคีกันบอกว่าหาไม่เจอออกคลิปแล้วหรือยังนะครับนะถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะมันเลยหลังจากที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาแล้ว3วันแล้ว4วันแล้ว5วันแล้วอ่ะเป็นไปได้หรือยังไม่ที่ซินแสอูยังไม่ได้ออกคลิปอ่ะขอความกรุณาท่านจากที่ช่อง YouTube อ่ะนะท่านกดเข้าไปข้างบนมีแว่นขยายนะแว่นขยายนะส่องหากรุณาพิมพ์คําว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ํานะครับและคลิปล่าสุดที่ท่านตามหาอยู่เนี่ยนะต้องการตามหาอยู่ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะครับลองดูสิครับนะก็หมายความว่าอยากจะให้ท่านลองทำปฏิกิริยานะมีปฏิสัมพันธ์กับทางระบบช่อง YouTube AI มันจะลิงก์ให้ท่านได้ง่ายๆนะครับนะทีนี้ยังไงอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วท่านก็เราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับนะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็แล้วถ้าอยากจะดีขึ้นก็กดมาเป็นเพื่อนกันทาง ID line wu.master นะครับนะแต่นี้เราก็ขอเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะช่วงที่2ก็เป็นการแนะนำให้ความรู้เป็นการคืนกำไรให้กับท่านด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็อย่างไรก็ตามเราถือว่าหลายๆท่านน่ะก็ว่ามีเวลาว่างก็สามารถหาความรู้ทางด้านเรื่องราวต่างๆเนี่ยทางด้าน Google ทางด้านคลิป YouTube อะไรต่างๆเหล่านี้นะตัวของซินแสอูก็ปรารถนาอยากจะเป็นแหล่งป้อนข้อมูลปรารถนาอยากจะป้อนความรู้ให้กับท่านแต่บางทีไม่ทราบว่าตรงกับใจท่านหรือเปล่านะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะนะที่อยู่ใกล้กับคนไทยนะแล้วก็ใกล้กับคนทั่วโลกนะก็คือการดูดวงนะตอนนี้ก็จะเป็นการว่าแนะนำว่าการดูดวงจีนอ่ะมันคุ้มค่านะคุ้มค่าและก็แม่นยำมากนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าดวงจีนอ่ะมันมีการเจาะลึกเรื่องราวต่างๆมากมายทุกๆมิติเลยก่อนเกิดจนทั้งเกิดมาด้วยนะเพราะมันจะทะลุปุบปองเรื่องราวของโชคลาภตัวของท่านนำโชคลาภมาก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือว่าหนีมาเกิดนะมันจะปรากฏออกมาในโครงสร้างดวงชะตาเกิดหมดเลยนะเรื่องการเงินของท่านหาเงินเป็นหมื่นหรือหาเงินเป็นแสนต่อเดือนนะครับนะก็บอกเอาไว้หมดเลยดวงชะตาของท่านนะนะตอนมาเกิดแบกหีบสมบัติใหม่ๆติดตัวมาเกิดหรือว่าแบกหีบสมบัติที่เก่าๆผุๆพังๆมีรูรั่วไหลนะเรียกว่าตับตำข้าวสารกอกหม้อในดวงชะตาก็มีฟ้องเอาไว้หมดแล้วนะครับนะดวงของท่านเป็นดวงเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่าเป็นดวงที่เป็นดวงเท่าแก่ไหมหรือเป็นดวงมือปืนรับจ้างหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างชั้นสูงนะมือปืนรับจ้างชั้นสูงก็เช่นเป็นพวกแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการเป็นผอ.นะลายเซ็นมีอำนาจดวงชะตาฟ้องหมดเลยว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีอะไรต่างๆเราเนี้ยสีแห่งโชคลาภมหาราชาเป็นอย่างไรบ้างทิศทางของหัวเตียงนอนสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้ท่านเกิดมาท่านต้องรู้นะถ้าท่านรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ถือว่ามันเหมือนกับ
มันมีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงมากนะครับเพราะดวงชะตานะมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงช่วงใดที่น้ำขึ้นนะขอให้ท่านรีบตักช่วงใดขาลงของชีวิตนะดวงชะตาเนี่ยยิ่งขยันยิ่งลงทุนยิ่งเจ๋งนะครับนะก็อย่างไรก็ตามสนใจก็โทรมาได้089-340-3857นะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นเพียง600บาทนะครับนะเรียกว่าดูดวงจีนแบบแม่นๆเลยทีเดียวนะครับนะนะก็ราคา600บาทเนี่ยเป็นการเอาใจเฉพาะช่วงนี้นะครับไม่เกินวันที่30มิถุนายน2567นะครับนะอันนี้เราก็อยากจะตอบแทนแฟนๆ FC จริงๆนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของฮวงจุ้ยนะเรื่องราวของฮวงจุ้ยดาวเหินดาวยุค9คนเราซื้อบ้านคนเราปลูกบ้านน่ะ3ล้านบาท5ล้านบาทและหรืออะไรต่างๆกี่ล้านบาทเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรจะประหยัดเลยคือควรจะมีการเชิญสินแสฮวงจุ้ยที่ชำนาญการมาดูมาส่องมาวาดแปลนบ้านให้กับท่านนะสินแสอู่พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้รับใช้ท่านนะเพื่อให้ท่านและบุคคลครอบครัวของท่านอยู่กันแล้วเฮงๆร่ำรวยและช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆอ่ะนะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยลดราคาลงมา 30% ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับนะมาแล้วครับนะสีเขียวๆที่ปรากฏอยู่ในมือถือของท่านนะครับนะสีเขียวๆปรากฏอยู่ในมือถือของท่านภาษาจีนอื้อเลยอ่ะนะครับนะอันนี้เรียกว่าการเปิดโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะของทารกเพศชายนะครับนะแล้วก็ทุกๆดวงชะตาไม่ว่าเป็นทารกเพศชายหรือทารกเพศหญิงอ่ะล้วนแล้วแต่มีคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยอยู่ด้วยนะครับนะในดวงชะตาเนี้ยถ้าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายดีไหมนะก็เรียนให้ท่านนะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะครับนะบอกได้เลยว่าวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567อ่ะนะในเวลาที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะนะก็คือ 15:40 น่ะนะเขาเรียกว่ายามวอกแต่จริงๆขอเรียนให้ท่านทราบว่าคำว่ายามวอกเนี่ยยามวอกก็คือยามลิงนะสตาร์ทในประเทศไทยสตาร์ทตั้งแต่เวลา 15:00 นจนถึง 16:59 นช่วงนี้วันก็ดีเดือนก็ดีวันก็ดียามก็ดีสี่เสานะสี่เสานี้ดีและมหาเฮงหมดเลยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการทันทีอุ้มท้องแล้วก็เข้าสู่อายุครรภ์38สัปดาห์37สัปดาห์กว่าๆ38สัปดาห์39สัปดาห์เหยียบ40สัปดาห์ผ่าเลยนะครับนะผ่าคลอดเลยนะในช่วงยามนี้นะครับแล้วลูกของท่านอภิชาตบุตรก็จะอยู่ในบ้านของท่านทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งรวยยิ่งเฮงเหมือนกับว่าบ้านของท่านมีอัญมณีมีของมีค่ามีของวิเศษของวิเศษนั่นก็คือลูกของท่านทำให้ท่านเปิดขุมทรัพย์ให้กับท่านทำให้ท่านทำมาหากินได้ร่ำรวยท่านจะสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อมีลูกชายและหรือมีลูกสาวที่เกิดในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ครอบครัวของท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวกระโดดมีชื่อเสียงติดตลาดนะมีชื่อเสียงติดตลาดทำมาค้าขายดีขึ้นรวยวันรวยคืนนะและลูกของท่านก็จะเป็นเจ้าสัวลูกของท่านก็จะเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากด้วยดาวคู่ครองดาวความรักดีหมดเลยนะมันน้อยมากที่จะได้วันที่ดีๆอย่างนี้มีอยู่นิดนึงก็คือว่าไม่มีดาวช้างเท่าหน้าไม่มีดาวช้างเท่าหน้าแต่ก็ยังมีเทพจันทรานะมีเทพจันทราสถิตอยู่ในโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเด็กที่เกิดในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567เทพจันทราก็จะมาฉายแสงนะครับนะก็เข้ามาอยู่ในดวงชะตาเนี่ยทุกๆวันเลยตั้งแต่เวลา 18:00 นาฬิกาจนถึงเวลา5:59 เป็นระยะเวลา12ชั่วโมงส่งผลให้เด็กทารกทั้งเพศชายเพศหญิงมีเทพจันทราอยู่ในดวงชะตาเหมือนกับว่ามีพลายกระซิบนะมีพลายกระซิบแปลว่าอะไรแปลว่ามีซิกเซนต์นะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับนะคู่กรณี
คู่หูคู่สัญญานะบัดดี้นะครับนะครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือลูกน้องนะพูดออกมา1คำแรก2คำแรก3คำแรกเขาจะรู้แล้วว่าข้างหลังเนี่ยคนคู่กรณีของเขาอ่ะต้องการพูดเรื่องราวอะไรเขาจะมีซิกเซนส์ทันทีเลยคนนี้ไว้ใจได้ไว้ใจไม่ได้นี่แหละครับคือเทพจันทราซิกเซนส์นะครับนะก็ภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าโยตี้ริ้วกันโยตี้ริ้วกันริ้วก็คือ6อ่ะก็คือมีซิกเซนส์นั่นเองนะก็มีพายกระซิบอันเนี้ยก็เหมือนกับว่ามีเทพไทยอิมสถิตอยู่ในดวงชะตาแล้วก็จะไม่พูดอะไรมากมายเอาเป็นว่าดีแล้วกันนะครับนะแต่ดีความดีเนี่ยนะดวงชะตาของเพศชายทารกเพศชายดีกว่าเยอะนะนะทารกเพศชายจะดีกว่าเพราะว่าทารกเพศชายก็ตั้งแต่อายุเนี่ยนะก็ตั้งแต่อายุจริงๆก็ตั้งแต่อายุ36อ่ะนะดีเด่นดังดวงเปิดไปจนถึงอายุมากเลยอ่ะนะจนถึงอายุ65ปีแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะทารกเพศชายตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ65ปีอ่ะเหมาหมดแล้วกันนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อนะไอ้ที่ท่านสังเกตเห็นนะสีเขียวๆข้างล่างเขาเรียกว่าถนนชีวิตรู้จักไหมถนนชีวิตถนนชีวิตนะแปลว่าโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นวิชาเดียวในโลกนี้นะครับที่มีตาทิพย์ส่องมองให้ว่าดวงชะตาช่วงใดดีช่วงใดไม่ดีนะช่วงใดต้องระมัดระวังนะและดีมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงชะตาที่ดีได้แบกภูเขาเงินได้แบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดเป็นดวงใหญ่ทำไมเป็นดวงใหญ่เพราะว่าเป็นวันใหญ่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นวันใหญ่นั่นเองนะครับนะเป็นวันใหญ่เอาเป็นว่าเป็นวันใหญ่ก็เหมาะกับการหาเลิกผ่าคลอดนะครอบครัวใดนะก็ควรจะถ้าหากคลอดได้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับนะมาดูกันต่อไปละหน้ามือถือของท่านก็จะเห็นสีส้มนะสีส้มสองแถบเลยอะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะสีส้มนี้เป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็แล้วไม่ใช่เป็นดวงคนโสดนะคือดีหมดอ่ะนะสินแสอุก็เลยข้ามไปไม่อยากไม่ได้พูดอะไรมากมายเอาเป็นว่าเป็นดวงชะตาของคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ยิ่งได้เกิดในเวลาที่ช่วงยามวอกยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะก็เลยว่ามีภูเขาเงินภูเขาทองมี3ภูเขาอ่ะนะนะได้แบบภูเขาทองติดตัวมาเกิดไม่ใช่แค่คาบช้อนเงินไม่ใช่แค่คาบช้อนทองติดตัวมาเกิดอันนี้เป็นภูเขาครับนะหมายความว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการนะเป็นคนที่สามารถจับโปรเจกต์ใหญ่ๆได้สามารถจับโปรเจกต์หลายๆร้อยล้านพันๆล้านเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับนะสามารถมีเงินเป็นพันๆล้านได้ง่ายๆเป็นสามารถเป็นเจ้าของโรงงานแฟคทอรี่ได้นะถามว่าสามารถทำพวก import export อะไรต่างๆอ่ะต่างประเทศดีมากเลยนะครับนะเกิดมาเป็นดวงใหญ่ไม่ใช่เป็นดวงลูกน้องไม่ใช่เป็นดวงข้าราชการเกิดมาเพื่อทำให้ตัวเองได้ร่ำรวยมากมายมหาศาลนั่นเองนะครับนะก็หากแม้นท่านปรารถนาอยากจะให้ลูกหลานของท่านอ่ะนะมีบุญญาธิการนะเอาโชคเอาลาภเอาของมหามงคลติดตัวมาเกิดก็สามารถติดต่อกับซินแสอู่ได้นะโดยการหาวันผ่าคลอดนะครับหาวันผ่าคลอดเป็นเรื่องง่ายสำหรับซินแสอู่นะครับนะก็ขอให้ท่านติดต่อมาที่เบอร์089-340-3857นะครับนะวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนี่ดีๆนะครับนะนอกจากนี้การหาวันมงคลสมรสต่างๆนะครับนะก็แล้วก็อย่างไรก็ตามที่ส่วนใหญ่ของคนไทยเราก็จะเป็นการดูเลิกอ่ะนะดูเลิกดูอะไรต่างๆหาวันออกรถอะไรต่างๆได้หมดเลยนะรวมไปจนถึงการดูดวงนะดูดวงรายวันรายเดือนรายปีนะครับนะดูดวงรายปีเนี่ยก็ติดต่อมาได้ช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นเพียงพิเศษเพียงแค่600บาทจริงๆนะครับนะก็ฮวงจุ้ยบ้านก็เรียกว่ารับดูฮวงจุ้ยบ้านทั่วราชอาณาจักรนะครับนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยลดราคาลงมา 30% ถึง 70% นะครับนะเป็นการต้อนรับดาวยุคที่9นะครับนะก็ท้ายสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอใ
งวดนี้นะครับงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเป็นงวดที่เงินล้านไหลเข้าบัญชีของท่านนะขอให้ทุกท่านก็มีโชคมีลาภนะเฮงเฮงรวยรวยกันสมปรารถนาทุกประการนะครับนะขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในช่วงตอนต่อไปครับใจเจียนบ๊ายบาย